สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไทย Q Plus จะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการเลี้ยงด้วงสาคูกันค่ะด้วงสาคูคืออะไรมาจากไหนมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรมาดูกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการดูตัวพ่อตัวแม่ของด้วงสาคูนะคะเป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวที่เรากำลังถืออยู่นี่เป็นตัวผู้นะคะตัวผู้สังเกตจากงวงมันนะคะงวงมันจะสั้นๆมีขนตรงนี้มีขนขนใหญ่ๆเลยค่ะเป็นแผลมองสังเกตดีๆมันจะเป็นแผลใหญ่ๆแล้วสำหรับตัวเมียตัวเมียก็ดูไม่ยากเป็นแหลมๆยาวๆเรียวๆอะค่ะจะไม่มีขนแต่จะยาวกว่าตัวผู้จะมีความแตกต่างกันจะประมาณนี้ค่ะตัวผู้ก็จะใหญ่ๆนี่ฝั่งนี้เป็นตัวผู้นะคะนี่จะเป็นตัวเมียเมียจะยาวๆแหลมๆไม่มีขนค่ะเราก็เอาคู่อย่างนี้ลงไปในกระมังพร้อมที่จะให้มันผสมพันธุ์ได้เลยค่ะเราก็เทสาคูนะคะลงไปในกะละมัง1ถุง5กิโลก็จะแบ่งได้ทั้งหมด3กะละมังนะคะแบบนี้เราก็บิกสาคูนะคะให้ละเอียดให้มันร่วนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขั้นต่อไปเราก็จะเอาอาหารหมูมาใส่ในสาคูนี้นะคะประมาณ1กะละมังใช้ประมาณครึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวไปดูกันถ้วยนี้นะคะก็คือประมาณครึ่งกิโลค่ะเราตวงมาแล้วเราก็ตักให้เต็มถ้วยเลย1กิโลนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกะละมังแบบนี้ใส่โรยให้ทั่วเลยนะคะโรยให้ทั่วกระมังเลยแล้วก็คนค่ะบีบให้แตกคนให้เข้ากันนะคะนี้แล้วเดี๋ยวเราไปผสมน้ำเพื่อมาดับกลิ่นสาคูกันไปดูกันเลยค่ะทริคในการทำน้ำนะคะก็จะมีกากน้ำตาลค่ะแล้วก็มี EM นะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันอันนี้คือถังน้ำนะคะถังน้ำทั่วไปเราก็ตักน้ำใส่เลยตักในมาที่ได้นะคะเราจะเท EM ลงไปผสมในน้ำนะคะเราใช้ EM นะคะประมาณ2ฝาค่ะกากน้ำตาลนะคะประมาณ2ฝาค่ะใช้อย่างละ2ฝาอันนี้ปริมาณต่อ1แกลลอนนะคะสูตรใครสูตรมันนะคะแต่ละคนก็จะมีเทคนิคเป็นของตัวเองก็จะปรับเปลี่ยนไปตามปริมาณที่ได้ออกมาในแต่ละครั้งนะคะแล้วก็คนเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะนี่เลยพอได้น้ำมาแล้วนะคะแล้วก็เทเลยค่ะเทใส่กะละมังที่เราผสมสาคูแล้วก็อาหารหมูไว้นะคะแต่ว่าพอให้ท่วมนะคะดูกับปริมาณความแข็งของเขานะคะแล้วเราก็คนลงไปค่ะนี่นะคะดีก็คนให้เท่ากันนะคะแล้วก็ดูน้ําเหมือนกับว่ากะปริมาณว่าพอคลุกคลิกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสาคูเค้าก็จะอืดขึ้นมาอีกนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันน้อยไปแล้วก็เติมน้ําเพิ่มค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสาคูเค้าก็จะอืดขึ้นมาอีกให้เค้าอยู่แบบแฉะๆหน่อยนะคะนะคะประมาณนี้เลยก็ได้ละ1กะละมังนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอากากมะพร้าวมาใส่กันค่ะกากมะพร้า
ประมาณ1กะละมังก็จะประมาณ 8-9 ชิ้นนะคะเป็นที่อยู่อาศัยโปะไว้แต่ถ้าเกิดว่ามีกากมะพร้าวเยอะก็สามารถที่จะโปะให้เต็มเลยก็ได้นะเอากากอ้อยนะคะเพื่อให้มันเป็นอาหารแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของด้วงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาด้วงพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์มาลงกันแล้วนะคะมาเราคัดใช้ตัวเมียนะคะ5ตัวแล้วก็ตัวผู้5ตัวค่ะแล้วเราก็จะต้องรีบปิดฝานะคะเดี๋ยวมันจะไฟมันก็จะบินหนีนะคะตัวแม่ไปแล้วปิดฝาไว้ก่อนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าด้วงที่อายุครบ3สัปดาห์ไซส์มันจะเป็นขนาดไหนนะคะแล้วก็นี่ค่ะมันกระมังก็จะประมาณนี้นะคะเรามาดูซิว่านี่เขาอยู่กันแบบนี้ไหนดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กตัวน่ารักมากนะคะก็จะประมาณนี้นะคะไซส์ประมาณ3สัปดาห์นะคะก็จะปนๆกันมาแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้คัดแยกพันธุ์แม่พันธุ์ออกเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็จะแหวกแล้วแต่เราว่าเราจะเก็บเลยไหมหรือว่าเราจะยังไม่อยากเก็บเนี่ยค่ะตัวก็จะประมาณนี้นะคะไซส์ก็จะอวบๆแบบนี้เขาก็จะอยู่กันแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็เตรียมตัวอาบน้ำปะแป้งให้เขานะคะแล้วก็เตรียมตัวฟรีซแล้วก็ส่งขายได้เลยหรือถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่ขายเราก็จะเอามาห่อแล้วก็เก็บให้ออกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อนะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่มาดูกันเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับวิธีการและขั้นตอนต่างๆในการเลี้ยงด้วงสาคูสำหรับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ไทย Q+ ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ